ติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะจากเพจ Facebook ทนายดังทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลท่านได้โพสต์ลงในเพจ Facebook ไว้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ขออนุญาตนำมาอ่านให้แฟนคลับ FC เพื่อนๆพี่ๆให้รับชมรับฟังบทความท่านเขียนไว้ดังนี้ค่ะฝากดูพ่อแบมเวลานี้ YouTube หลายช่องได้นำเสนอข่าวพ่อแบมแห่งกกกอกว่าอยู่ในอันตรายเพราะถูกปองร้ายจากคนนิรนามในวงเล็บให้เดาว่าชายนิรนามนั้นคือลุงเป็นอื่นไปไม่ได้อะไรจะช่างบังเอิญหรือประจวบเหมาะกับข่าวตำรวจอาจจะมีหมายจับออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน64นี้และพรันที่ข่าวตำรวจจะมีหมายจับก็มีช่อง YouTube หลายช่องออกข่าวมาเป็นระยะว่ามีการข่มขู่พยานมีการติดสินบนพยานโดยคนผู้มีฐานะในวงเล็บน่าจะบอกไปเลยคนมีฐานะคือลุงแถมช่างเวอร์ช่างวาก็ออกมาให้ข่าวคนร้ายมี2คนน่าจะหมายถึงลุงกับภรรยาซึ่งดูไม่มีเหตุและผลเอาเลยทีเดียวที่จะพวกเขาเหล่านั้นออกมาให้ข่าวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ตามจิตวิทยาผู้กระทำความผิดถ้ารู้ตัวว่าจะถูกจับได้มักจะหาทางโยนความผิดออกไปให้พ้นตัวแต่ถ้าออกตัวมาพูดเองก็อาจจะถูกสงสัยจึงใช้คนใกล้ชิดมาแสดงแทนอย่าลืมว่าพ่อแบมเขายืนอยู่ฝ่ายไหนมาตลอดดังนั้นการออกมาดิ้นหรือออกมาเต้นเป็นเจ้าเข้าเจ้าของฝ่ายหนึ่งทำให้เป็นที่ต้องสงสัยเข้าไปเรื่อยๆแบบวัวสันหลังว่ะเวลานี้ไม่ว่าฝ่ายไหนจะแสดงลิเกออกมาอย่างไรก็ไม่มีผลทำให้สำนวนการสอบสวนเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนลิงแก้แหยิ่งแก้ก็ยิ่งสับสนยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ฝ่ายลุงนั้นใช้วิชาสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ที่สงบก็ไม่ใช่ใช้วิชาอะไรหรอกเพียงแต่ลุงนั้นเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้กระทำผิดแต่อย่างใดจึงนิ่งเสียตำลึงทองปล่อยให้อีกฝ่ายปล่อยไก่ออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดแรงไปเองท้ายนี้ทนายฝาก YouTube ช่องทนายด้วยนะครับชื่อช่องทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเพราะอนาคตอาจจำเป็นต้องใช้ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลพฤหัส20พฤษภาคม64ป่าตองภูเก็ตขอขอบพระคุณบทความของทนายนิทัศน์ด้วยนะคะสำหรับความคิดเห็นของประชาชนในโลกออนไลน์ก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ค่ะท่านแรกกล่าวว่าคนมีความผิดมักจะดิ้นและพร้อมจะโยนความผิดให้คนอื่นตลอดเวลาเมื่อก่อนบทบาทไม่มีเงียบกริบเหมือนจะรู้เรื่องจะถึงตัวเริ่มดิ้นเหมือนไส้เดือนโดนน้ำร้อนลวกสร้างเรื่องโดนข่มขู่ท่านต่อมากล่าวว่าลุงโผล่ออกมาหน้าบ้านกล้อง YouTube ก็ตามจ่อหน้าแล้วจะมีเวลาแวบไปขู่ตาแบมตอนไหนยูทูบเบอร์ตามติดซะขนาดนั้นสงสัยตาแบมแต่แรกแล้วเดี๋ยวก็บอกทำกับข้าวแล้วมองออกมาจากครัวเจอลุงที่สวนยางเดี๋ยวก็บอกว่าออกมายืนนอกบ้านมองไปเจอลุงมองไปเจอคนแปลกหน้าที่กอไผ่ข้างบ้านตอน9โมงเช้าลุงยังวัด GPS บนเขากับแม่ชมพู่ตาชาญยายสมควรป้าแตนอยู่บนเขาอีกด้านแวบลงมาให้แกเห็นได้ไงพยายามชี้เป้าลุงแกคงอยากจะหาพยานมั้งเลยอ้างลุงท่านต่อมากล่าวว่าตั้งแต่ดูข่าวมาตั้งแต่แรกๆสงสัยอยู่นายบอคนเดียวไม่สงสัยใครเลยสังเกตดูดีๆตรงที่นักข่าวสัมภาษณ์แกจะรู้ทุกจุดคนร้ายไปทางไหนท่านต่อมากล่าวว่า
เบื้องหลังที่ผ่านมาพ่อแบมมีคดีอะไรถ้าตามข่าวแต่แรกจะรู้ว่าอยู่วงการอะไรปล่อยให้แกหลอนไปกำลังทำงานตัดภาพไปที่นายชัยพลวันนี้ได้หนึ่งแสนก็บึงรถไปหาปู่พองเตรียมคุยเรื่องทำบ้านที่วังเยี่ยมทำไร่นาส่วนผสมสบายใจไทยแลนด์จ้าพี่น้องป้องไปท่านต่อมากล่าวว่าใจร่มๆไปอีกไม่กี่วันติ้วเสียงท้ายของผบ.ตร.จะหล่นจากกระบอกไปตกหน้าบ้านใครงานนี้ไม่มีแพะมีแต่แกะล้านเปอร์เซ็นต์มีของกลางในคดีคนที่ดูแล้วไม่ใช่คนที่ตำรวจบอกมี DNA ผู้หญิงฝ่ายแม่เด็กอยู่บนเสื้อเด็กที่พบในที่เกิดเหตุใครที่เป็นเจ้าของขนครับหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ